รถกำเนิดไฟฟ้าสำรองบริเวณสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีทั้ง3คันจอดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หากเกิดฝนตกหนักจนกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในสถานีสูบน้ำหรืออุโมงค์ระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันมีรถลักษณะดังกล่าว18คันหมุนเวียนประจำตามสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำต่างๆน้ำท่วมขังไม่บ่อยนะเพราะว่าทางสถานีเนี่ยจะเลี้ยงน้ำทันต่อที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยนอกจากก็ตกมากจริงๆอ่ะตกหนักเป็นพวก100มิลอะไรขึ้นไปเงี้ยก็อาจจะช้าหน่อยครับมีครับเพราะเตรียมพร้อมทั้งไฟดับแล้วก็มีเครื่องไฟฟ้าสำรองอยู่ครับเครื่องไฟฟ้าสำรองที่เรานำมาเป็นนานนานครับตั้งแต่น่าจะสั่งเข้ามานะครับก็มีอยู่เนี่ยมีตลอดครับในระยะยาวกรุงเทพมหานครจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลพิจารณารูปแบบและประมาณราคาโดยเน้นติดตั้งที่สถานีสูบน้ำหลักหรืออุโมงค์ระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟดับเกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันด้านระบบระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตามจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังรวมถึงขุดลอกคลองและก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ได้กำชับทางท่านรองสำนักแล้วก็ท่านผอกองท่านผออาสาแต่ละประเทศไปว่าให้เร่งไปศึกษาหน่อยว่าเราพอที่จะใช้ระบบอะไรมาใช้เป็นเครื่องไฟสำรองได้แต่เราจะต้องเน้นสถานีใหญ่ๆนะสถานีหลักและสถานีใหญ่ๆหรืออุโมงค์ระบายน้ำเราที่เรามีอยู่เนี่ยเพราะพวกนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเวลาไฟดับทีอะไรทีมันกระทบกระเทือนไปหมดเลยก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านอัศวินขวัญเมืองก็มีบัญชาว่าลองไปหาข้อมูลแล้วไปดูซิว่ามันมีอะไรที่พอที่จะทำได้แก้ไขปัญหาได้นะครับก็เห็นมีคนก็มาเสนออยู่ 2-3 อย่างแล้วแต่ว่าเราต้องประเมินว่าไอ้ 2-3 อย่างนั้นเนี่ยมันใช้ได้ป่ะส่วนปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเกิดจากขยะที่สะสมอยู่ในท่อน้ำจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของคนเพียงไม่กี่คนแต่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งต้องสร้างจิตสำนึกและขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เคยเป็น